ทั้งซอนูและแทโอตกลงว่าจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้และใช้ชีวิตตามปกติจุนยองแอบได้ยินดาคยองกับแทโอทะเลาะกันเรื่องจะส่งเขาไปเรียนต่อต่างประเทศเขาหนีออกจากบ้านมาที่ร้านเกมและเผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีเช้าจึงรีบกลับเข้าบ้านแทโอรู้สึกผิดที่เมื่อคืนทำเรื่องที่ไม่สมควรทำเขาจึงซื้อดอกไม้ให้กับดาคยองและทำตัวดีขึ้นวันหนึ่งครูที่โรงเรียนโทรแจ้งซอนูว่าจุนยองทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมห้องนั่นก็คือแฮคังเห็นจุนยองขโมยของจากร้านเกมจึงพูดเตือนสติจุนยองด้วยความหวังดีแต่กลับโดนจุนยองทำร้ายทั้งแทโอและซอนูพยายามหาสาเหตุของการทำร้ายร่างกายแฮคังแต่จุนยองพยายามที่จะบอกว่าการชกต่อยนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันแค่เรื่องผิดพลาดเหมือนกับที่ซอนูและแทโอก็เคยทำพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจซอนูรีบไปพบแม่แฮคังเพื่อขอโทษเธอกับลูกแต่เธอกล่าวหาว่าจุนยองขโมยของซอนูคุมารมไม่อยู่จึงทำให้การมาขอขมาครั้งนี้ล้มเหลวไม่เพียงเท่านั้นซอนูยังข่มขู่แม่แฮคังอีกด้วยเมื่อซอนูกลับมาถึงบ้านเธอรื้อของในห้องนอนจุนยองและพบว่าจุนยองเก็บของที่ขโมยมาใส่ในกล่องใบหนึ่งวางไว้บนตู้เสื้อผ้าซอนูกับแทโอขอโทษแฮคังและพ่อแม่ของเขาที่โรงพยาบาลก้มหน้าก้มตายอมรับผิดที่ลูกชายทำร้ายร่างกายแฮคังแต่ทว่าแม่แฮคังอยากได้ยินคำขอโทษจากปากจุนยองเองมากกว่าจุนยองบอกแค่ว่าจะไม่ทำอีกแต่ไม่ยอมขอโทษซอนูจึงลงไปคุกเข่าขอโทษและขออย่าให้ดำเนินคดีลูกชายเธอแต่แล้วดาคยองก็เปิดประตูเข้ามานำของติดมือยื่นให้กับแม่แฮคังและกล่าวขอโทษแฮคังแทนจุนยองดาคยองบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เธอมีส่วนต้องรับผิดชอบเหมือนกันขอให้เห็นแก่เธอและอย่าเอาเรื่องจุนยองเลยดาคยองซื้อใจแม่แฮคังสำเร็จแม่แฮคังบอกให้ซอนูเลิกคุกเข่าอ้อนวอนและออกไปจากที่นี่ซะซอนูเดินจากไปด้วยความรู้สึกอับอายเสียศักดิ์ศรีและเสียใจที่คุณช่วยแก้ปัญหาให้ลูกไม่ใช่เธอแต่กลับเป็นผู้หญิงคนนั้นเธอเริ่มรู้สึกตัวเองว่าไม่มีบทบาทสำคัญต่อจุนยองและนี่อาจเป็นจุดต่ำสุดของเธอที่ทำให้เธอมาคิดทบทวนว่าจะอยู่เมืองนี้ต่อไปเพื่ออะไรวันหนึ่งจุนยองส่งข้อความหาเธอเมื่อได้อ่านข้อความนั้นซอนูถึงกับซุดลงไปนั่งกับพื้นลูกให้เธอไปจากเมืองโคซานเจตนาของเขาเพียงแค่ต้องการเห็นแม่ไม่ต้องอดทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานต่อไปซอนูนัดพบกับแทโอหวังจะบอกเรื่องจุนยองขโมยของให้แทโอรู้เขาจะได้ช่วยดูแลและหาวิธีรับมือกับเรื่องนี้แต่แทโอรู้เรื่องนี้จากดาคยองอยู่ก่อนแล้วก่อนซอนูจะกลับเธอได้ถามแทโอว่าจุนยองไม่กลับบ้านไปค้างข้างนอกเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแทโอบอกว่าคืนนั้นเขาอยู่กับเธอที่บ้านใช่แล้วคืนที่ทั้งคู่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทำเรื่องผิดพลาดลงไปแล้วจู่ๆซอนูและแทโอก็เริ่มเอะใจหรือว่าคืนนั้นจุนยองเองจะกลับเข้ามาที่บ้านแล้วเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ไปพบจุนยองและจุนยองก็บอกว่าคืนนั้นเขากลับไปที่บ้านของซอนูจริงเขารู้ทุกอย่างผอ.เรียกซอนูมาคุยเรื่องที่ซอนูมาสายหลายครั้งและตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นผิดพลาดทั้งที่เธอเป็นหน้าเป็นตาของโรงพยาบาลซอนูรู้ตัวเองว่าตัวเธอกำลังอ่อนแอและไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากสมองได้จึงบอกผอ.ไปว่าเธอขอลาออกแล้วซอนูก็กลับเข้ามาในห้องทำงานมองดูรอบๆห้องผลงานดีเด่นรางวัลต่างๆเหล่านั้นกลับไม่ช่วยเธอรู้สึกมีความสุขเลยในเมื่อความสุขที่แท้จริงคือครอบครัวซึ่งไม่ว่าจะทำดีที่สุดแล้วยังไงมันก็พังลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่ซอนูกำลังจะไปจากเมืองโคซานทุกชีวิตที่นั่นกำลังเข้าที่เข้าทางไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ของดาคยองเองการออกเดทของมยองซุกการเริ่มต้นใหม่ของคู่แจฮยอกกับเยริมผอ.เหตุมยองซุกตั้งใจทำงานประกอบกับยุนกีก็ไม่คิดจะดำรงตำแหน่งรองผอ.อยู่แล้วจึงปรึกษาผู้ใหญ่มอบตำแหน่งรองผอ.ให้กับมยองซุกซอนูแวะมาพักผ่อนและมาเยี่ยมหมอมาเธอเล่าเรื่องครอบครัวที่พังไม่เป็นท่าให้หมอมาฟังทั้งสีหน้าคำพูดและน้ำเสียงเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไรนักเธอบอกว่าเธอไม่ยึดติดกับจุนยองแล้วปล่อยให้พ่อเขาดูแลแต่ซอนูทนไม่ได้กับการที่ลูกของเธอเกลียดเธอหากไม่มีเธอสักคนทั้งจุนยองแทโอและคนอื่นๆคงจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเธอเบื่อและเหนื่อยกับเรื่องนี้เต็มทนแทโอมาทำธุระที่โรงพยาบาลเขาแวะพบมยองซุกเพื่อถามข่าวคราวของซอนูเขาพยายามโทรหาซอนูหลายวันแล้วแต่เธอก็ปิดเครื่องหมอมาโทรหาหมอยุนกีว่าเขาออกตามหาซอนูมาสักพักแล้วแต่ไม่พบเธอกลัวว่าเธอจะทำร้ายตัวเองหมอยุนกีได้ยินดังนั้นจึงรีบลางานแล้วออกตามหาซอนูทันทีประจวบกับแทโอบังเอิญได้ยินหมอยุนกีคุยกับมยองซุกเขาจึงรีบขับรถตามออกไปซอนูเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมขับรถมาที่ทะเลนั่งพักชั่วครู่เพื่อรวบรวมความกล้าและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเธอตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองที่นี่เธอค่อยๆเดินลงทะเลซอนูคิดว่าทุกอย่างมันกำลังจะจบแล้วตัวเธอเองก็กำลังจะหลุดพ้นแล้วเสียทีเมื่อซอนูหมดสติในทะเลจิตใต้สำนึกพาเธอย้อนไปงานศพพ่อแม่ตัวเองตอนที่เธอยังเด็กทั้งคู่จากไปเพราะอุบัติเหตุรถยนต์คนที่มาในงานพูดกันว่า แม่ของเธอจับได้ว่าพ่อนอกใจแม่ตั้งใจจบชีวิตและพาพ่อไปอยู่ด้วยพวกเขาทิ้งโซนูที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เผชิญโลกใบนี้เพียงลำพังการเติบโตโดยไม่มีพ่อกับแม่คอยดูแลคอยปกป้องช่างเป็นเรื่องที่โหดร้ายแต่แล้วเด็กที่นั่งกอดเข่าร้องไห้หน้างานศพกลับกลายเป็นจุนยองที่กำลังโศกเศร้าทันใดนั้นซอนูที่กำลังจมอยู่ในทะเลอยากกลับมามีชีวิตอีกครั้งหมอยุนกีวิ่งเรียกหาซอนูสุดเสียงแล้วเขาก็เจอร่างซอนูลอยอยู่ในทะเลหมอยุนกีกระโดดลงไปช่วยเธอขึ้นมาเขาจับเธอนั่งก้มเอามือตบหลังจนซอนูฟื้นคืนสติทันทีที่ซอนูได้สติเธอร้องไห้ปล่อยโฮราวกับชีวิตนี้สิ้นหวังแล้วเธอสู้อย่างสุดกำลังและตอนนี้เธอยอมแพ้มันแล้วหมอยุนกีเข้าใจความเจ็บปวดของเธอดีเพราะเขาเฝ้ามองเธอมาโดยตลอดแทโอขับรถตามมาทีหลังพบซอนูตัวเปียกปอนร้องไห้เสียใจอยู่ตรงหน้าเขารู้ทันทีเลยว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเขาเจ็บปวดไม่ต่างกันแทโอเลือกที่จะหันหลังกลับแล้วเดินกลับไปที่รถอย่างคนไร้เรี่ยวแรงแทโอกลับถึงบ้านเขาขึ้นไปอาบน้ำเพราะต้องเตรียมรับแขกมื้ออาหารนี้จะมีครอบครัวแฮคังและพ่อแม่ดาคยองมาร่วมโต๊ะด้วยดาคยองตรวจเช็คและจัดเตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีเพราะมื้อนี้จะช่วยสานสัมพันธ์และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งเรื่องจุนยองกับแฮคังเรื่องพอแฮคังที่กำลังจะลงเล่นการเมืองและต้องการเสียงสนับสนุนจากพ่อของเธอแทโออาบน้ำพลางร้องไห้ไปกับเรื่องที่เขาเพิ่งได้เห็นเขารู้สึกผิดแต่ถึงอยากกลับไปก็กลับไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยอมรับมันและแล้วแขกทุกคนก็มาถึงทุกคนพร้อมหน้าบรรยากาศมื้ออาหารดำเนินไปอย่างปกติเมื่อทานอิ่มแล้วจุนยองกับแฮคังก็ขอแยกตัวออกมาปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันแต่จู่ๆเจนนี่ก็ร้องเสียงดังทำให้ดาคยองต้องขึ้นมาดูดาคยองได้ยินเสียงของเจนนี่ดังออกมาจากห้องนอนของจุนยองเธอจึงเปิดประตูเข้าไปและพบว่าเจนนี่นั่งร้องไห้และมีจุนยองอยู่ใกล้ๆดาคยองปักใจเชื่อว่าจุนยองต้องทำอะไรสักอย่างลูกเธอจึงร้องไห้แบบนั้นแม้จุนยองจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามเธอขึ้นเสียงถามจุนยองว่าเขาได้ตีเจนนี่หรือเปล่าดาคยองตะคอกขึ้นเสียงด่าว่าจุนยองไปหลายคำทำให้จุนยองโกรธและขึ้นเสียงเถียงกลับใส่ดาคยองทันใดนั้นแทโอก็เข้ามาห้ามจุนยองให้เกรงใจแขกแต่จุนยองก็ยังไม่ยอมหยุดแทโอจึงชกหน้าลูกด้วยความโกรธดาคยองตกใจมากไม่คิดว่าแทโอจะทำขนาดนั้นแทโอต่อว่าจุนยองว่าเขาเป็นตัวปัญหาทำให้คนรอบข้างต้องลำบากซึ่งคำพูดนี้รวมไปถึงการที่จุนยองทำตัวต่อต้านซอนูทำให้ซอนูคิดจบชีวิตตัวเองซอนูที่กำลังนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแว่วจุนยองเรียกเธอถอดสายน้ำเกลือนำโทรศัพท์ชาร์จแบตและรีบโทรหาจุนยองทันทีจุนยองเมื่อเห็นว่าแม่โทรมาเขาก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาขอโทษแม่และขอให้แม่ช่วยมารับเขากลับซอนูเมื่อได้ยินลูกร้องไห้เธอไม่รอช้ารีบขับรถออกไปหาจุนยองทันทีเมื่อถึงหน้าบ้านดาคยองซอนูโทรให้จุนยองลงมาเขารีบวิ่งออกมาไม่ทันได้สวมรองเท้าเสียด้วยซ้ำเธอเห็นลูกจึงรู้ว่าลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไประหว่างที่สองแม่ลูกกำลังจะกลับดาคยองรีบออกมาสั่งให้จุนยองหยุดและกลับเข้าบ้านซอนูให้ลูกไปรอในรถเธอรู้ว่าดาคยองไม่หวังดีกับจุนยองจริงแต่ทำไปเพราะต้องการรักษาครอบครัวตัวเองไว้เพราะไม่อยากให้แทโอเอาเรื่องลูกมาเป็นข้ออ้างในการเจอซอนูพูดให้ดาคยองตาสว่างการเป็นสามีภรรยาชีวิตการแต่งงานจริงๆแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยทุกอย่างที่ทุ่มเทพยายามรักษาแทบตายสุดท้ายมันสูญเปล่าซอนูบอกเรื่องนั้นกับดาคยองว่าแทโอไปนอนกับเธอมาถ้าชอบกด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้กำลังใจแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ